いらっしゃいませ。こんばんは、皆さん。สวัสดีทุกคนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้กลับมาอาหารสับญี่ปุ่นกับเชนจิติเทโรรุ่นอิชิกิอาเซรุกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันใน EP ครึ่งร้อยครับผม EP ที่50โหนี่เอาจริงๆเราเดินทางมาไกลมากนะ EP 50แล้วเนี่ยวันนี้อยู่กันในหัวข้อของเล่นสนุกกันแบบเด็กๆเอาจริงๆนะผมก็อยากกลับไปเป็นเด็กๆนะตอนเด็กๆนี่อะไรนะหนักสุดก็แค่ตกล้มหรอ ใช่ไหมที่เขาพูดกันอะเด็กสุดก็สบายเนาะแต่ว่าเด็กๆหลายคนก็อยากกลับมาเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หลายคนก็อยากกลับไปเป็นเด็กดังนั้นเอาจริงๆก็อยู่แบบของเรานี่แหละนั่นแหละน่าจะดีสุดแล้ววันนี้นะครับผมแหล่งข้อมูลของเรานะครับมาจากหลายที่มากๆเลยหลายกันทีละที่เลยนะฮะที่แรกครับผม facebook.com/ilovejapan.th นะครับ marumura.com livejapan.com scc87.wordface.com jcampus.com lingohut.cominternetpolygot.com ถูกไหมเนี่ย tabitaro.com ไม่ใช่ .com ดิ .co นะฮะแล้วก็ plotter.in.th นะครับผมเอาล่ะโอ้วันนี้หลายที่นะแต่ว่าก็ไปกันเร็วๆเลยละกันนะฮะเอาจริงๆหลายที่เราก็คุ้นเคยกันแล้วแหละมารุมูระ jcampus lingohut อย่างเงี้ย3ที่ที่ผมคุ้นเคย facebook.com ilovejapan.th ก็คุ้นเคยอีก5ที่นี่ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะฮะนานๆจะมาทีโอเคเรามาเล่นสนุกกันแบบเด็กๆเลยดีกว่าวันนี้เราเจอกับคาโอรุแล้วก็ฮานะนะครับผมวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรกันนะ今日は一緒にサッカーをしますか？でも、かくれん。でも、かくれ。そうそう。次の土曜日に学校でもカルタ大会があります。行きましょう。ああ、次の土曜日です。私はすでにけん玉とだるまで競争しました。お気の毒に。じゃあ、君は絶対勝つ、います。私は見てないぞ。โอเควันนี้เหมือนจะมีงานโรงเรียนจัดขึ้นนะแล้วก็ทั้งสองคนเหมือนจะมีการจะเล่นกีฬาด้วยจะแข่งขันกันด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาแปลไทยกันอีกสักรอบหนึ่งนะฮะจะได้ดูกันว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะฮะคิวว่าอิโชนิซากาวะชิมัสกะวันนี้เล่นฟุตบอลกันไหมでもかくれんぼしたいんです。แต่ฉันอยากเล่นซ่อนแอบอ่ะ。そうそう。次の土曜日に学校でもカルタ大会があります。行きましょう。ใช่จะมีงานแข่งเกมคารุตะที่โรงเรียนวันเสาร์หน้าด้วยนะไปลงแข่งกันไหม？次の土曜日です。私はすでにけん玉とだるまで競争しました。ที่จัดวันเสาร์หน้าฉันลงแข่งเคนดามะกับดารุมะแล้วว่าสิโอกินโดกุนิจ้าคิมิวาเซไทกาซุยมาซึเสียดายจังงั้นต้องชนะกลับมาให้ได้นะวาตาชิวามาเกนไนโซฉันไม่แพ้อยู่แล้วก็ประมาณนี้นะฮะก็ตอนแรกจะเล่นฟุตบอลไปเป็นมาก็จะเล่นซ่อนแอบสุดท้ายชวนกันไปแข่งขันงานที่โรงเรียนนะฮะแต่ฮานะสมัครไปแล้วคาโอรุอด นะครับน่าจะประมาณนั้นโอเควันนี้เนื้อหาเราน่าจะมีเท่าไหร่มั้งเท่าที่ผมเช็คดูนะวันนี้เนื้อหาตลาดของเราจะพูดถึงเรื่องของทำหรือเล่นอะไรกันเนี่ยทำหรือเล่นก็เอาง่ายๆนะครับผมคือถ้าหากว่าในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเราจะทำอะไรหรือเราจะเล่นอะไรเนี่ยเราจะใช้ประโยคประมาณนี้ก็คือเป็นกิจกรรมบวกด้วยโวชิมัสึจะหมายถึงว่าเรากำลังทำกิจกรรมนั้นหรือเล่นกิจกรรมนั้นนั่นเองนะฮะ
ทีนี้เดี๋ยวขอลองยกตัวอย่างกันเลยละกันง่ายๆประโยคมีแค่นี้เองยกตัวอย่างนะครับผมซากาโวชิมัสึซากาโวชิมัสึซากาก็คือฟุตบอลนะครับผมนั้นก็หมายถึงเล่นฟุตบอลนั่นเองหรือคากุเรนโบโวชิมัสึคากุเรนโบโวชิมัสึเล่นซ่อนหาซึ่งคากุเรนโบก็คือเกมซ่อนหานั่นเองนะฮะนั่นก็หมายถึงว่าจะเล่นเกมนี้นั่นเองทีนี้ในบางครั้งเราไม่ได้เล่นในตอนนั้นแต่เราอยากเล่นก็เหมือนเดิมครับผมเราใช้เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เราอยากนะครับผมเอามาใช้งานดังนั้นจากที่เราเป็นชิมัสึก็เติมตัวไทยเข้าไประหว่างอาหลังตัวชิก็จะเป็นชิไทมัสึหมายถึงอยากทำหรืออยากเล่นสิ่งนั้นนะฮะตัวอย่างเช่นเคนดามาโวชิไทมัสึเคนดามาโวชิไทมัสึอยากเล่นเคนดามะหรือดารุมะชิไทมัสึดารุมะชิไทมัสึอยากเล่นดารุมะเอาละสิแต่ถ้าสังเกตจะเห็นว่าเคนดามะก็มาดารุมะก็มาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันคืออะไรกันนะขนมหวานเพิ่มเติมในวันนี้นะฮะเราก็จะต้องพูดถึงเรื่องของเกมพื้นบ้านญี่ปุ่นนั่นเองนะฮะอ่ะดูกันทีละเกมดีกว่าเกมแรกครับผมเกมนี้มีชื่อว่าดารุมะโอโทชิดารุมะโอโทชิถ้าแปลเป็นภาษาตรงๆก็ดารุมะเนี่ยจะหมายถึงพระรูปหนึ่งนะพระองค์หนึ่งที่ไปน่าจะมีชื่อเสียงนั่นแหละของญี่ปุ่นส่วนโอโทชิหมายถึงการล่วงครับผมก็หมายถึงการให้ดารุมะเนี่ยล่วงลงมาวิธีการเล่นเกมนี้ง่ายๆเลยครับผมก็คือตีตัวฐานดารุมะให้มันออกทีละชั้นโดยห้ามให้ชั้นอื่นล่วงกติกามีแค่นั้นเลยนะฮะตีให้หมดก็ถือว่าชนะถ้าตีแล้วชั้นอื่นล่วงลงมาก่อนก็คือแพ้ไปนะฮะเอาประมาณนั้นแหละง่ายๆผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นหรือเคยคุ้นชินบ้างเคยได้ยินบ้างนะฮะเกมต่อไปครับผมก็คืออันนี้เป็นเกมไพ่ดอกไม้นะครับผมภาษาญี่ปุ่นชื่อว่าฮานาฟูดะฮานาฟูดะนะครับเกมนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเล่นยังไงนะแต่ว่าเท่าที่อ่านกติกาก็คือเหมือนกับว่าจะเอาไพ่ทั้งหมดเนี่ยมาสับรวมกันแล้วก็แจกให้คนละ8ใบเท่าที่ผมอ่านนะแล้วก็ตรงกลาง8ใบวิธีการเล่นแต่ละคนจะต้องเอาการ์ดในมือเนี่ยลงไปทับการ์ดที่มีฤดูกาลไม่ใช่ฤดูกาลที่มีดอกไม้เหมือนกันเพื่อจะเก็บคะแนนอะไรเงี้ยแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันแข่งกันยังไงแบบละเอียดนะรู้แต่ว่าวางทับดอกไม้เนี่ยจนกระทั่งว่าการ์ดหมดมือก็ถือว่าเกมจบประมาณนั้นอ่ะเกมต่อไปก็คือเกมนี้มีใครคุ้นชื่อไหมฮะเกมนี้บอกให้ได้ว่าเป็นเกมที่สนุกมากเลยนะแต่ว่าผมไม่เคยเล่นนะแต่ว่าเห็นแล้วทั้งสนุกทั้งปวดหัวเหมือนกันนะเกมนี้มีชื่อเกมว่าเฮียคูนินอิชูหรือกรร้อยบทจากกวีร้อยคนเกมนี้นะครับผมจะมีกติกาอยู่ประมาณว่าจะใช้การ์ดเล่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเล่นทั้งหมดหรือเปล่านะแต่จะเอาวางแบบคลี่กระจายเลยหลังจากนั้นจะมีคนที่เป็นกรรมการเนี่ยอ่านบทกรมา1บทจาก100บทพออ่านปุ๊บแต่ละคนต้องหาว่าเฮ้ยไอ้กรที่ว่ามาเนี่ยมันเป็นการ์ดใบไหนแล้วต้องตบไพ่ใบนั้นให้เร็วที่สุดตบได้ก็คือได้การ์ดใบนั้นนับไป1คะแนนอย่างนี้แข่งกันจนครบตามกติกาก็จะใครได้การ์ดมากกว่าก็ชนะไปประมาณนั้นเองนะฮะแต่บอกให้เลยว่ากรแต่ละบทเนี่ยเรียกว่าเป็นบทกรที่มาจากกวีที่เค้าเรียกว่ามีชื่อเสียงอย่างมากของญี่ปุ่นเลยนะจนเรียกว่าต้องมีการเรียนรู้อ่ะบอกให้เลยว่าถ้าใครที่เป็นคนญี่ปุ่นนะต้องได้เรียนรู้บทกรจากการ์ด100ใบนี้แน่นอนนะฮะโอเคเกมถัดไปนะครับผมคืออันนี้น่าจะคุ้นเคยกันดีคือเกมหมากรุกนั่นเองแต่เป็นหมากรุกญี่ปุ่นนะครับผมภาษาญี่ปุ่นชื่อว่าโชกิหมากรุกญี่ปุ่นนั่นเองนะฮะเกมนี้ก็คล้ายๆกับหมากรุกธรรมดาแหละแต่ว่าก็จะมีหมากเพิ่มเข้ามาแล้วก็จะมีกติกาที่เปลี่ยนไปนิดหน่อยด้วยขนาดกระดานก็เพิ่มจาก8คูณ8เป็น9คูณ9อย่างเงี้ยไม่ได้เป็นกระดานหมากรุกเฉพาะตัวนะฮะโอเคเกมต่อไปอันนี้คือเคนดามะนี่ก็ง่ายๆเลยพยายามต๊อกตรงมันจะเป็นรูปคอใช่ไหมต้องต๊อกขอบซ้ายขอบขวาหรือไม่ก็ตรงก้นของตัวไม้จับอย่างเงี้ยแล้วก็บางครั้งอาจจะต้องโยนแล้วให้ไอ้ตรงที่ลูกบอลอยู่อ่ะถ้าสังเกตในรูปภาพตรงที่ลูกบอลอยู่อ่ะมันจะมีไม้แหลมเสียบอยู่นะแล้วลูกบอลจะมีรูเราจะต้องโยนแล้วก็เอาไม้เนี่ยเสียบลูกบอลให้ได้นั่นคือการเล่นเคนดามะมันจะมีหลายวิธีที่เล่นอยู่อาจจะเล่นแบบป๊อกๆเล่นเพื่อความสนุกหรือเล่นทำภารกิจอะไรต่างๆเนี่ยแล้วแต่นะฮะแล้วแต่ทำกติกาโอเคเกมต่อไปอั
ันนี้มีชื่อภาษาญี่ปุ่นว่าโอเทดามะหรือก็คือเกมหมากเก็บหมากเก็บญี่ปุ่นนะฮะก็คล้ายๆกันก็คือต้องโยนมันจะคล้ายๆกับของไทยตรงที่ว่าโยนกำหนึ่งเนี่ยขึ้นไปแล้วก็หยิบอีกกำหนึ่งขึ้นมาแล้วก็รับอย่างเงี้ยเหมือนหมากเก็บเอาง่ายๆแต่ว่าขนาดมันจะใหญ่กว่าหน่อยก็อาจจะต้องพยายามกะน้ำหนักให้ดีอะไรอย่างงี้นะฮะผมก็ไม่แน่ใจกติกาแต่ก็คล้ายๆกันนะฮะโอเคเกมสุดท้ายอันนี้ผมว่าทุกคนก็คงจะเคยเห็นหรือก็เคยเล่นบ้างแหละเกมโคมะหรือลูกข่างง่ายๆก็คือเล่นลูกข่างเหวี่ยงให้เร็วให้แรงให้มันอยู่ให้นานที่สุดอย่าให้ล้มก็พอหรือมันก็แบบเล่นสนุกๆเครื่องไปเฉยๆแต่ผมเล่าความหลังผมนิดนึงผมเคยเหยียบลูกข่างด้วยไอ้ตรงที่เป็นด้ามเหล็กอ่ะทะลุขาเลยแต่ดีแต่นั้นไม่เป็นไรมากนะฮะหายก่อนโชคดีไปโอเคยังไม่จบนะครับผมวันนี้เรายังมีอีกเรื่องนึงก็คือความมุ่งมั่นในการพูดเกี่ยวกับความมุ่งมั่นเนี่ยมันจะมีการสร้างประโยคโดยการเอาประโยคแบบไม่ผันนะฮะเติมตัวโซเข้าไปจะเป็นการสร้างประโยคที่แสดงความมุ่งมั่นในการตัดสินใจหรือแสดงความมุ่งมั่นให้อีกฝ่ายรู้สึกก็ได้นะฮะยกตัวอย่างประโยคง่ายๆครับผมอย่างเช่นการบารุโซฉันจะทำให้ดีที่สุดเป็นการแนะนำว่าฉันจะทำให้มันดีๆแน่ๆเลยอ่ะมั่นใจมากเลยฉันจะทำให้มันดีๆหรืออีกประโยคนึงอันนี้ตัวแรกก็คือตัววาตาชินะอันนี้ผมไม่ได้ใส่เอาไว้ผมลืมวาตาชิวะมาเกนไนโซฉันจะไม่แพ้นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะความมุ่งมั่นของเราเอาไว้ว่ามีแค่นี้ละกันยังมีอีกหรอวันนี้ยังไม่หมดใช่ยังเหลืออีกเรื่องนึงเรื่องของการแพ้ชนะนะฮะอันนี้เรื่องสุดท้ายแล้วประจําวันนี้การแพ้ชนะของเรานะครับผมคำว่าแพ้ชนะภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าโชบุแปลว่าแพ้ชนะซึ่งโชบุเนี่ยตัวคันจิมันเกิดมาจาก2คำก็คือแพ้กับชนะคำแรกคัตสึแปลว่าชนะอีกตัวหนึ่งมาเกรุคือแพ้แต่พอมารวมกันปุ๊บกลายเป็นโชบุที่แปลว่าแพ้ชนะนั่นเองนะฮะประมาณนี้เอาไว้เป็นคำศัพท์ไว้จดจำสักนิดนึงนะฮะโอเคเช็คเป็นคำศัพท์วันนี้นะครับผมขอไล่ทีละคำเลยนะฮะเริ่มจากคำว่าการบารุกักุเรนโบเกมซ่อนหาดารุมะโอโตชิฮานาบุดะไพ่ดอกไม้เฮียคุนินอิชูกอร้อยบทจากกวีร้อยคนโชกิหมากรุกญี่ปุ่นเคนดามะโอเทดามะโคมะลูกข่างญี่ปุ่นการบารุโซทำให้ดีที่สุดโชบุแพ้ชนะคัตสึชนะมาเกรุแพ้ประมาณนี้วันนี้คำศัพท์เราไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะโอเคเดี๋ยว EP หน้าเดี๋ยวผมขอแจ้งเพื่อนๆกันก่อนนะฮะว่าเดี๋ยวเราจะของด2สัปดาห์นะฮะพอดีมีธุระส่วนตัวที่จะต้องไปนะครับผมก็งดไปก่อนเจอกันอีกที30มกรานะครับผม2สัปดาห์นี้งดกันไปก่อนนะฮะโอเคส่วนใน EP หน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องของฉันคือเศรษฐีนี่ใครจะรวยใครจะรวยต้องถามแค่นี้เลยเดี๋ยวต้องไปดูกันนะฮะถ้าเพื่อนๆครับที่อยากได้สนับสนุนวันนี้นะฮะดาวน์โหลดที่ลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้เพื่อนๆได้ไปดาวน์โหลดกันเหมือนเดิมนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับที่ชอบในคลิปวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นการติดตามและเป็นการให้กำลังใจในการทำคลิปถัดไปของ Channel จิตใจทะลุโลนอิชิกิอาเซดูกันด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ครับผมเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วผมขอกล่าวคำว่าซาโยนารา